าโยนประชาชนประเมินนายกรัฐมนตรีตอบกระทู้ห่วงใช้งบกลางทำดิจิทัลวอลเล็ตการเมืองวันที่11กรกฎาคม2567 14:56 น.พิธาโยนประชาชนประเมินนายกรัฐมนตรีตอบกระทู้ถามแรงค้านไร้อนาคตหรือรัฐบาลไร้คำตอบเตือนใช้งบทำดิจิทัลวอลเล็ตให้ดีห่วงจากวิกฤตจะกลายเป็นวิบัติเมื่อเวลา 13:30 น.วันที่11กรกฎาคม2567ที่รัฐสภานายพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อประธานที่ปรึกษาหัวหน้าพรรคก้าวไกลกล่าวถึงนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีมาตอบกระทู้ระบุรัฐบาลต้องต่อสู้กับแรงค้านที่ไร้อนาคตว่าต้องชวนประชาชนย้อนดูการถามกระทู้ของนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพันคกก้าวไกลแล้วค่อยตัดสินว่าเป็นแรงค้านที่ไร้อนาคตหรือรัฐบาลที่ไร้คำตอบกันแน่ตนคิดว่าประชาชนจะเป็นคนตัดสินได้ความตั้งใจของนางสาวสิริกัญญาและพรรคก้าวไกลนั้นไม่เหมือนการถามกระทู้ที่จะพูดอะไรก็ได้เป็นการตั้งคำถามเฉพาะเจาะจงด้วยความห่วงใยประชาชนเนื่องจากเศรษฐกิจจะวิกฤตหรือไม่วิกฤตขึ้นอยู่กับการบริหารของรัฐบาลถ้าทำอย่างละเอียดตั้งอกตั้งใจวิกฤตคงจะคลี่คลายไปได้แต่ถ้าจะทำแบบประชานิยมกู้เงินในอนาคตใช้งบประมาณมหาศาลจนเหมือนเป็นไข่ที่อยู่ในตะกร้าใบเดียวถ้าพลาดขึ้นมาแล้ววิกฤตจะกลายเป็นวิบัติไปได้ถ้ากู้เงินในอนาคตโดยไม่ลงรายละเอียดต้องถามนายกรัฐมนตรีว่าตอนที่ตบล.ส.สิริกัญญาแล้วเอาสไลด์ขึ้นเป็นการวินิจฉัยปัญหาของประเทศที่น่าจะใกล้เคียงกับฝ่ายค้านแต่ถามว่ามีงบประมาณเพียงพอหรือไม่ถามว่ากฎหมายที่ดองไว้ท่านจะช่วยแก้อย่างไรดองไว้ทำไมฝากสื่อมวลชนและประชาชนทั่วประเทศช่วยกันเป็นคนตัดสินผมมีส่วนได้ส่วนเสียเป็นอดีตหัวหน้าพรรคใกล้ชิดกับส.สิริกัญญาคงจะเป็นคนตัดสินไม่ได้ว่าตกลงเป็นแรงค้านที่ไร้อนาคตหรือรัฐบาลที่ไร้คำตอบต่อคำถามของนางสาวสิริกัญญาและความท้าทายของประเทศกันแน่นายพิธากล่าวเมื่อถามว่าคำถามและคำตอบในวันนี้ฝ่ายค้านจะนำไปต่อยอดอย่างไรนายพิธากล่าวว่าอีก 2-3 สัปดาห์จะมีงบประมาณเพิ่มเติมปี67เข้าและงบประมาณปี68ยังอยู่ในชั้นกรรมาธิการแสดงให้เห็นแล้วว่าบางทีพอเราจะทำตามนโยบายเรือธงของตัวเองจนไปเบียดบังงบประมาณต่างๆที่เป็นปัญหาเช่นยาเสพติดสิ่งแวดล้อมงบสาธารณสุขหลายครั้งรัฐบาลชอบบอกว่าการแจกเงินไม่ใช่เรื่องผิดปกติสิงคโปร์ก็แจกแต่สิงคโปร์ไม่ได้มีปัญหาเรื่องความพร้อมทางการคลังเหมือนไทยอยากให้คิดให้ดีเพราะเห็นว่ากลับไปกลับมาหลายครั้งตอนนี้ก็ไม่ใช้เงินก.ส.แล้วตรงนี้งบประมาณมหาศาลถ้าใช้ไม่ดีจะกลายเป็นวิบัติมากกว่าวิกฤตส่วนที่รัฐบาลตัดแต่งใบทำดิจิทัลวอลเล็ตในส่วนของ งท.ก.ส.ออกจะกระทบกับผู้ใช้สิทธิ์หรือไม่นายพิธากล่าวว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งที่งบในการใช้จะไปอยู่ที่งบกลางคำถามคืองบประมาณปกติที่จะต้องวางแผนต้องมี KPI รวมถึงรายละเอียดชัดเจนออกมาทำไมไม่ใช้ทำไมต้องไปกองอยู่ที่งบกลางซึ่งงบกลางก็มีประโยชน์นำไปใช้แบบฉับพลันฉุกเฉินแต่ทำบ่อยๆมันเสียนิสัยเสียวินัยการคลังเมื่อถามว่าประเมินการตอบกระทู้สุดนายกรัฐมนตรีรอบนี้ไว้อย่างไรนายพิธากล่าวว่าให้ประชาชนประเมินเพราะตนมีส่วนได้ส่วนเสียอยู่ในพรรคเดียวกันขอเชิญชวนทุกคนให้ประเมินแล้วกัน กีฬาทางน้ำจัดโครงการลอยน้ำได้ว่ายน้ำเป็นสอนทักษะเยาวชนยืนสุโขทัยน่านกีฬาวันที่11กรกฎาคม2567 16:11 น.กีฬาทางน้ำร่วมกับบม.จ.ป.ต.ท.
จัดโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตลอยน้ำได้ว่ายน้ำเป็นบุกสุโขทัยและน่านตั้งเป้ารอบปีจะฝึกเด็กทั่วประเทศให้ได้ 15,000 คนโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตเป็นโครงการพิเศษเพื่อช่วยเหลือเยาวชนที่ด้อยโอกาสในการฝึกว่ายน้ำให้สามารถลอยน้ำได้ว่ายน้ำเป็นโครงการช่วยเหลือสังคมป้องกันเด็กจมน้ำเสียชีวิตโดยสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยร่วมมือกับบมจ.ปตท.โดยในปี2567ตั้งแต่เดือนมกราคมเดือนมิถุนายนรอบ6เดือนสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยได้จัดชุดครูฝึก2ชุดในการนำสระว่ายน้ำไปฝึกนักเรียนในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ที่ไม่มีสระสำหรับฝึกว่ายน้ำสามารถฝึกเยาวชนให้ลอยน้ำได้ว่ายน้ำได้มากกว่า 12,000 คนโดยทั้ง2ชุดครูฝึกได้ทำการฝึกทั่วทุกภาคคือจังหวัดชัยนาทชัยภูมิฉะเชิงเทราปทุมธานีพระนครศรีอยุธยานครพนมสงขลาตรังลำปางสุโขทัยสำหรับงานนี้ได้รับเกียรติจากพลเอกเจริญนพสุวรรณเลขาธิการสมาคมกีฬาทางน้ำแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยอาจารย์เอกวัดลีเทียนประธานโครงการว่ายน้ำเพื่อชีวิตร่วมเปิดงานอย่างเป็นทางการอาจารย์เอกวัดกล่าวว่าเดือนกคได้ทำการฝึกที่จังหวัดสุโขทัยและจังหวัดน่านทั้งสองจังหวัดนี้อย่างน้อยอีก4ศูนย์ฝึกคาดว่าจะมีผู้เข้ารับการฝึกไม่ต่ำกว่า 2,000 คนสำหรับการประเมินผลการฝึกของโครงการจะตรวจสอบความรู้ด้านความปลอดภัยการลอยตัวในน้ำตามช่วงอายุของเด็กอย่างน้อย5นาทีการรู้จักว่ายน้ำได้เป็นระยะ10เมตรโครงการนี้ตามเป้าหมายของสมาคมคือทำการฝึกเยาวชนให้ลอยน้ำได้ว่ายน้ำเป็นทั้งปีจำนวน 15,000 คนจากการฝึกมาในรอบ6เดือนทำการฝึกไปแล้วมากกว่า 12,000 คนทั้งนี้เนื่องจากตามแผนงานโครงการแต่ละพื้นที่ร้องขอมามีจำนวนไม่มากแต่เมื่อชุดครูฝึกไปทำการฝึกแล้วจะมีเยาวชนใกล้เคียงโรงเรียนใกล้เคียงเข้ามาฝึกเพิ่มเติมทุกพื้นที่ที่ทำการฝึกเนื่องจากผู้บริหารโรงเรียนไม่เห็นภาพการนำสระว่ายน้ำนำไปหาเด็กเพื่อฝึกว่ายน้ำเป็นลักษณะใดอีกอย่างประการหนึ่งคือหลักสูตรการฝึกของสมาคมมีระบบที่ชัดเจนคือการเรียนรู้เรื่องความปลอดภัยทางน้ำการช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นการฝึกขั้นต้นให้คุ้นเคยกับน้ำและลอยตัวในน้ำได้สุดท้ายคือการว่ายน้ำได้การฝึกในทุกพื้นที่ทุกจังหวัดสมาคมได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้งจากทีมงานของอำเภอเทศบาลและผู้บริหารโรงเรียนโดยในเกือบทุกพื้นที่จะมีคณะของสมาคมและปตท.ไปตรวจเยี่ยมเป็นกำลังใจให้กับผู้รับการฝึกและผู้ปกครองของเยาวชนที่มาสังเกตการฝึก สว.ป้ายแดงตื่นเต้นมารับหนังสือรับรองตั้งแต่7โมงชง.ปท.วุฒิสภาควรมีผู้หญิงด้วยการเมืองวันที่11กรกฎาคม2567 10:03 นสว.ป้ายแดงทยอยรับหนังสือรับรองก่อนเวลาพบคนแรกมาตั้งแต่7โมงเจ้าตัวเผยตื่นเต้นชงประมุขสภาสูงควรมีสัดส่วนผู้หญิงลั่นพร้อมหากมีคนเสนอชื่อเมื่อวันที่11กรกฎาคม2567ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งกกต.ผู้สื่อข่าวรายงานว่าสมาชิกวุฒิสภาสว.ที่กกต.ประกาศรับรองเมื่อวานนี้วันที่10กรกฎาคมได้ทยอยมารอรับเอกสารรับรองสว.เพื่อไปรายงานตัวที่รัฐสภาก่อนเวลา 8:30 นที่เจ้าหน้าที่กกต.จะเปิดให้รับหนังสือรับรองโดยพบว่านางสาวนวลนิดหงวิวัฒน์ว่าที่สว.กลุ่ม19กลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพผู้ประกอบอาชีพอิสระมารอรับหนังสือรับรองเป็นคนแรกโดยมาในเวลา 7:30 น
ซึ่งมานั่งรอที่ห้องที่สำนักงานกกต.จัดไว้นางสาวนวลนิดกล่าวว่ารู้สึกตื่นเต้นที่ได้รับเลือกและที่มารายงานตัวตั้งแต่เช้าก็เนื่องจากไม่ต้องการให้เกิดความวุ่นวายส่วนตัวมองภารกิจเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญว่าเป็นเรื่องของประเทศชาติที่ประชาชนทุกกลุ่มจะได้รับผลกระทบจากการแก้ไขทั้งดีและไม่ดีแต่ส่วนใหญ่จะดีเพราะผ่านกระบวนการคิดมาแล้วแต่ในฐานะที่ได้รับเลือกเป็นสว.ยังคิดว่าเราควรที่จะระดมสมองเพื่อหาข้อยุติว่าเราควรแก้ไขไปทางไหนให้เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติให้มากที่สุดเมื่อถามถึงการเลือกประธานวุฒิสภานางสาวนวลนิดกล่าวว่าทุกคนมีคุณสมบัติที่ดีขณะนี้เราเป็นโลกโซเชียลที่ทุกคนเข้าไปหาข้อมูลได้รวมถึงสว.แต่ละคนก็มีคุณวุฒิที่โดดเด่นอยู่แล้วเราสามารถไปช่วยกันพิจารณาคัดกรองกันอีกทีได้ตัวขณะนี้ยังไม่มีใครในใจและไม่มีใครมาเสนอตัวแต่ดูตามสื่อเห็นว่ามีท่านนั้นท่านนี้ซึ่งเราก็เอาไว้พิจารณาอีกทีนางสาวนวลนิดกล่าวว่าตำแหน่งประมุขของสภาสูงควรมีสัดส่วนของผู้หญิงและตนก็พร้อมถ้าหากได้รับการเสนอชื่อถือว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งเพราะทำงานต่อสู้เรื่องสิทธิสตรีอยู่แล้วและเคยทำงานที่สภาสตรีแห่งชาติในพระบรมราชูปถัมภ์เมื่อเข้ามาสิ่งแรกที่ควรนึกถึงคือผู้หญิงเพราะผู้หญิงต้องรับผิดชอบงานมากจึงควรต้องได้รับการยกย่องและได้รับสิทธิ์ต่างๆแม้ประเทศของเราจะให้สิทธิกับผู้หญิงมากแล้วแต่ยังมีหลายสิ่งที่ควรเพิ่มเติมถ้าผู้หญิงมีคุณภาพชีวิตที่ดีประเทศก็จะเจริญรุ่งเรืองซึ่งหลังจากนี้ก็จะเดินทางไปรายงานตัวที่สำนักเลขาธิการวุฒิสภาทันทีสำหรับผู้ที่มารายงานตัวจะได้รับเอกสารรับรองจากกกต.และเอกสารสำหรับสว.ประกอบด้วยหนังสือการรับแสดงตนของสว.ประกาศของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเรื่องกำหนดวันและเวลาการรับแสดงตนและ QR โค้ดคู่มือการแสดงตน